รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าเด็กๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการนิทานอาเซียนรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งฮาของทุกประเทศครับในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับด้วยคำถามชวนคิดที่สนุกว่าจริงหรือไม่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะแล้วก็น้องๆครับพิธีกรคู่พี่ต้นวันนี้ก็คือพี่เมาครับสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ที่เหนาจะนะโชว์ความสานาทเหมือนคนอื่นดังสุดยอดเลยนั่นก็คือที่เหนาสานาททำให้ของเสียก็นะเต้นของดีดังเดิมได้ฮะของที่เสียแล้วกลับมาเป็นของดีเหมือนเดิมเหรอครับใช่ครับโอ้ยอย่างเช่นอะไรครับพัดฉีกอย่างเงี้ยพัดฉีกอ๋อพัดฉีกครับใช่จ้ะแล้วเดี๋ยวที่เนานัดหนึ่งสองสามเต้าตุ๊ดทัดจะกัดนาดีเต้นเนื่นเดินเชื่อหรือเต้าผมว่าพี่เมาโมเลยล่ะเอ้างั้นลองดูนัดหนึ่งสองสามเต้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเอ้ยเฮ้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยอ่ะเต้นยังไงจ๊ะน้องๆสุดยอดเลยจ๊ะโอ้ทำได้ยังไงอ่ะเฮ้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเฮ้ยสุดยอดเลยครับแต่พี่ต้นว่านะครับเรื่องนี้ครับอะไรจ๊ะยังไม่อึ้งเท่ากับเรื่องที่พี่ต้นเตรียมมาวันนี้ครับทำไมล่ะจ๊ะเพราะว่าเป็นเรื่องของประเทศเวียดนามครับเขาบอกว่าจริงหรือไม่ครับที่เวียดนามนะครับมีลิงชนิดหนึ่งครับน้องๆแปลกมากเขาจะมีหางยาวเลยนะครับแล้วขนเขานี่จะดำตลอดตัวแต่เขามีความพิเศษก็คือเขาจะมีรูจมูกที่เหมือนแหงนขึ้นฟ้าครับเวลาฝนตกนี่เขาจะจามเลยนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังจมูกตัวเองครับใช่พี่ต้นถามเลยครับว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับโอ้โหไหนจริงแน่นอน อยากจะรู้คำตอบไหมล่ะครับอยากจ้ะงั้นเราไปชมเรื่องหายไวๆนะแล้วน้องๆนะครับจะได้รู้เลยนะครับว่าในอาเซียนเราเนี่ยมีดอกไม้อะไรเป็นดอกไม้ประจำชาติด้วยแล้วหลังจากนั้นนะครับไปพบกับพี่ปอมในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนครับวันนี้นะครับพับดอกลีลาวดีกันเลยแล้วกลับมาช่วงหน้าครับเรามาฟังว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปชมนิทานกันเลยครับไปเลยจ้าหูเต้าชุดอาเซียนบ้านเธอบ้านฉันเราหนึ่งเดียวกันดอกไม้ในอาเซียนเรื่องหายไวๆนะวันนี้ช้างน้อยไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกเหมือนทุกวันเพื่อนๆเลยมาตามที่บ้านและได้รู้ว่าช้างน้อยไม่สบายจึงคิดที่จะหาดอกไม้มาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่ช้างน้อยจะได้หายป่วยไวๆซื่อจื่อเก็บดอกกล้วยไม้แวนด้ามิสโจควิมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศสิงคโปร์ไปฝากช้างน้อยเพราะดอกกล้วยไม้ชนิดนี้มีสีชมพูอมม่วงบานได้นานช้างน้อยจะได้มีดอกไม้แสนสวยเอาไว้ชมนานๆและหายป่วยไวๆเจ้าเก็บดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศเวียดนามไปฝากช้างน้อยดอกบัวเป็นดอกไม้แห่งรุ่งอรุณและความบริสุทธิ์สำหรับชาวเวียดนามเมื่อช้างน้อยได้เห็นดอกบัวจะได้สดชื่นและหายป่วยไวๆกูปรีเก็บดอกลำดวน
ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศกัมพูชาไปฝากช้างน้อยเพราะลำดวนเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเมื่อช้างน้อยได้กลิ่นจะได้รู้สึกสดชื่นและหายป่วยไวๆมาลายันเก็บดอกชบาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศมาเลเซียไปฝากช้างน้อยเพราะชาวมาเลเซียเชื่อว่าดอกชบาเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนช้างน้อยจะได้อดทนต่อสู้กับไข้หวัดและหายป่วยไวๆฮารีเมาเก็บดอกซิมปอหรือดอกซ่านชวาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศบรูไนไปฝากช้างน้อยเพราะดอกซิมปอมีกลีบใหญ่สีเหลืองสดใสเมื่อช้างน้อยเห็นจะได้รู้สึกสดชื่นและหายป่วยไวๆคาราบาวเก็บดอกมะลิซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศฟิลิปปินส์ไปฝากช้างน้อยดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นและเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งสำหรับชาวฟิลิปปินส์ช้างน้อยจะได้นอนหลับสบายและหายป่วยไวๆจาเก็บดอกประดู่ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศพม่าไปฝากช้างน้อยเพราะชาวพม่าเชื่อว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงทนทานความรักความปรารถนาดีช้างน้อยจะได้แข็งแรงเหมือนดอกประดู่และหายป่วยไวๆโคโมโดนำดอกกล้วยไม้ราตรีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศอินโดนีเซียไปฝากช้างน้อยเพราะดอกกล้วยไม้ชนิดนี้สวยงามและบานอยู่ได้หลายเดือนช้างน้อยจะได้ชมดอกไม้นานๆและหายป่วยไวๆช้างน้อยเก็บดอกจำปาลาวหรือดอกลีลาวดีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศลาวไปฝากช้างน้อยดอกจำปาลาวส่งกลิ่นหอมเย็นช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและชาวลาวเชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นตัวแทนแห่งความสุขช้างน้อยจะได้มีความสุขและหายป่วยไวๆ2วันต่อมาเมื่อช้างน้อยหายดีจึงชวนเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้นราชพฤกษ์กำลังออกดอกสะพรั่งเต็มต้นดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเป็นดอกไม้ประจำประเทศไทยและมีความหมายถึงความสามัคคีปรองดองช้างน้อยขอบใจเพื่อนๆที่นำดอกไม้สวยๆมาเยี่ยมและบอกว่าดอกราชพฤกษ์อยู่สูงมากฉันเก็บไม่ถึงก็เลยชวนมาดูด้วยกันฉันอยากให้เราเป็นเพื่อนรักกันอย่างนี้ตลอดไปสวัสดีครับมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ปอมพาไปพับดอกลีลาวดีกันน้องๆต้องเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะต้องมีในวันนี้ก็คือกรรไกรนั่นเองเอาละขั้นตอนแรกนะครับให้เราพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นให้เราพับมุมขวาบนนะครับลงมาหาขอบด้านล่างพับแล้วเปิดออกคราวนี้พับมุมขวาล่างขึ้นไปที่ขอบทางด้านบนเมื่อเปิดออกนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ารอยพับได้มาตัดกันที่จุดตรงนี้จุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญนะครับให้เราพามุมซ้ายล่างมาหาจุดตัดนะครับจากนั้นพามุมเดิมมาที่ขอบทางด้านซ้ายต่อจากนั้นเราจะพาขอบนะครับขอบกระดาษที่อยู่ทางด้านล่างมาแนบกับเส้นตรงกลางตรงนี้แนบกับแนวเส้นนี้นะครับแล้วก็เราจะซ่อนพื้นที่บริเวณนี้ไปไว้ทางด้านหลังเอาละมาถึงขั้นตอนตัดกระดาษกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ปอมลากเส้นให้ดูก่อนนะครับเราจะตัดกระดาษเป็นรูปกลีบดอกไม้ครึ่งซีกแบบนี้นะครับ
เมื่อตัดเสร็จแล้วก็ให้เราคลี่กระดาษออกถ้าเกิดเป็นเด็กๆนะครับก็อาจจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่มีขั้นตอนเสริมอีกเล็กน้อยนะครับคือให้เราจัดรอยพับโดยให้เส้นกึ่งกลางกลีบดอกไม้เนี่ยนูนขึ้นมาส่วนรอยพับที่อยู่ระหว่างกลางให้ยุบลงไปนะครับแบบนี้ถ้าเกิดใครยังไม่พอใจอีกเราสามารถที่จะพับต่อได้นะครับโดยการพลิกกลับด้านแล้วพับรอยที่เป็นสันพวกนี้นะครับทั้ง5พับนอนต่อๆกันคล้ายๆใบพัดเมื่อพลิกกลับหลังมาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดอกลีลาวดีของเราในวันนี้และแล้วเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับติดตามกระดาษพับรับอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหสนุกสนุกนะจ๊ะแน่นอนครับน้องๆครับรายการของเรานะครับอย่างที่บอกทุกครั้งว่าสนุกแน่นอนและนอกจากนี้นะจ๊ะเรายังมีสาระความรู้ดีๆจากที่ทงน่าเล่าให้น้องๆสั่งด้วยจ้ะโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปชมเก็ดความรู้อาเซียนจากพี่พงกันเลยครับแล้วไปสนุกกันต่อกับการประดิษฐ์ของเล่นกับทีโนในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นเลยนะจ๊ะวันนี้เราทำปิงปองกันเลยนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับไปเลยจ้ายูฮูเกร็ดความรู้อาเซียนแทนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแทนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนนะจ๊ะก็จะมีทันหน้าลาวเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะจ๊ะตราสัญลักษณ์อาเซียนสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสีขาวนะจ๊ะก็จะหมายถึงความบริสุทธิ์จ้ะส่วนสีแดงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าและสีน้ำเงินก็หมายถึงสันติภาพและความมั่นคงส่วนความหมายตรงกลางนะจ๊ะเป็นรูปรวงข้าว10รวงมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศเลยนะจ๊ะที่รวมกันเป็น1เดียวธงอาเซียนธงอาเซียนเนี่ยนะจ๊ะเขาก็จะมีพื้นธงเนี่ยเป็นสีน้ำเงินอันนี้นะจ๊ะก็หมายถึงสันติภาพและความมั่นคงของประเทศสมาชิกตรงกลางเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ของอาเซียนด้วยนะจ๊ะคำขวัญประจำอาเซียน1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมจ้ะสนาคนอาเซียนนะจ๊ะเขาก็จะมีสำนักงานใหญ่ก็คือสำนักเลขาธิการอาเซียนนะจ๊ะเขาก็ตั้งอยู่โน่เลยจ้ะกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะจ๊ะซึ่งก็เป็นศูนย์กลางในการประสานงานดำเนินงานต่างๆรวมถึงการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามโครงการหรือกิจกรรมที่วางไว้โดยเขาก็จะมีเลขาอาเซียนเป็นหัวหน้าใหญ่ในการดูแลและควบคุมงานด้วยนะจ๊ะเลขาธิการอาเซียนเนี่ยนะจ๊ะเขาก็จะมีการหมุนเวียนกันไปตามตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของประเทศสมาชิกนะจ๊ะโดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง5ปีเลยและเมื่อครบวาระแล้วเนี่ยจะไม่สามารถต่ออายุได้นะจ๊ะสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานในประเทศต่างๆเนี่ยก็คือสำนักงานอาเซียนแห่งชาติซึ่งเขาบอกว่าเป็นหน่วยงานในกระทรวงต่างประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศไทยนะจ๊ะก็คือ
กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองกฎบัตรอาเซียนประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551กฎบัตรอาเซียนนะจ๊ะก็เปรียบเสมือนร่างกฎหมายเพื่อให้ประเทศสมาชิกประพฤติปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบที่ร่วมกันสร้างขึ้นก็จะประกอบไปด้วยบทบัญญัติ13บทนะจ๊ะแล้วก็มีทั้งหมด55ข้อโดยมีเนื้อหาที่แสดงถึงความก้าวหน้าของอาเซียนเช่นกำหนดภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาราชการของอาเซียนเลยสนุกที่ประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอปิงปองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับพี่โมกนะคะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นนะคะวันนี้พี่โมกจะชวนทำไม้ปิงปองค่ะแต่ไม้ปิงปองนี้ทำจากกระดาษนะคะเป็นปิงปองลูกโป่งค่ะอุปกรณ์นะคะนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทีนี้จานกระดาษเนี่ยสีขาวมันเรียบเกินไปไม่น่ารักเดี๋ยวเรามาทาสีหน่อยให้ดูน่ารักสดใสนะคะระบายให้ทั่วกระดาษเลยค่ะระบายสีเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะแบบระบาย2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็ระบายอย่างนี้2ชิ้นนะคะเป็นจาน2ใบแบบนี้ไว้เล่น2คนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้กระดาษแข็งอย่างนี้ค่ะเอามาติดที่ด้ามตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นด้ามที่จับอย่างนี้ค่ะพอกระดาษแข็งมาแล้วนะคะแล้วก็รับคากาวเลยค่ะเราทากาวติดลงไปที่กระดาษนะคะตรงกลางจานเลยค่ะเริ่มจากจุดตรงกลางทำสองอันเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เราทำเป็นไม้ปิงปองลูกโป่งนะคะก็คืออันนี้อีกอันนึงอันนี้เล่นกับคุณพ่อก็ได้นะคะคุณลูกกับคุณพ่อตีปิงปองด้วยกันแต่ปิงปองของเราเนี้ยพิเศษหน่อยไม่ได้เป็นลูกเล็กเป็นลูกใหญ่เป็นลูกอันนี้นะคะซึ่งกระเด้งได้ด้วยเอาไว้เล่นในวันหยุดนะคะคุณพ่อก็มีงานดีเลยคุณลูกก็มีเกมเล่นแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะสนุกกันไหมคะเด็กๆคราวหน้าพี่โมจะมีของเล่นอะไรมาฝากอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องๆครับที่ต้นนะยังนิทานให้ชมอีกเลยนะจ๊ะโอ้ยถ้าพร้อมกันแล้วอย่างนั้นไปชมนิทานเลยครับไปเลยจ้าสุนัขกับจระเข้สุนัขฝูงหนึ่งชอบมาดื่มน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีจระเข้ตัวใหญ่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในละแวกที่เหล่าสุนัขดื่มน้ำสุนัขตัวหนึ่งสังเกตเห็นตลอดเวลาว่าจระเข้นั้นคอยจับจ้องพวกมันเพื่อรอให้พวกมันเข้ามาใกล้แล้วจะได้จับกินเป็นอาหารเหล่าสุนัขจึงปรึกษากันถึงวิธีที่จะไปดื่มน้ำในลำธารที่มีจระเข้อยู่ได้อย่างปลอดภัยเหล่าสุนัขตกลงกันว่าจะผลัดกันวิ่งไปจิบน้ำที่ลำธารทีละนิดและรีบวิ่งหนีกลับออกมาแต่สุนัขแต่ละตัวต้องวิ่งไปมาหลายรอบกว่าจะดื่มน้ำอิ่มเมื่อเจ้าจระเข้เห็นเช่นนั้นจึงตะโกนบอกพวกสุนัขว่าพวกเจ้าเชิญดื่มน้ำอย่างสบายใจเถอะข้าไม่คิดทำร้ายพวกเจ้าหรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นสุนัขตัวหนึ่งจึงกล่าวว่าข้าไม่เชื่อคำพูดของสัตว์ร้ายอย่างเจ้าหรอกในใจของเจ้าคงอยากจะลิ้มลองเนื้อของพวกข้าเต็มทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คนฉลาดจะไม่หลงเชื่อคำลวงของคนพาลโอ้โหเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะแน่ต้นตกลงลิงแง่หน้าเนี่ยนี่จริงต่อจ๊ะเรื่องลิงแง่หน้านะครับเป็นเรื่องไม่จริงครับเอ้าตอนนั้นอย่างนั้นนะลิงแง่หน้านะครับมีจริงครับแต่เขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับแต่เป็นประเทศเมียนมาหรือพม่าครับอ๋อโถแน่ไอเราก็แตกใจอยู่เอาแต่ว่าเดี๋ยวเรานะแจกนิทานกันเลยดีกว่านะจ๊ะน้องๆคนไหนที่รอแจกนิทานเข้ามาเลยจ๊ะเพราะนิทานที่เราจะแจกในวันนี้ก็คือติ๊งเพื่อนแท้ต้องรักกันนะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์นามีบุ๊กมากนะครับที่มอบหนังสือให้กับเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะจ๊ะและเล่นต่อตายติ๊ง101นิทานอีสปสอนหนูน้อยให้เป็นคนดีเล่ม1ครับขอขอบคุณสารพิมพ์ MIS มากนะครับที่มอบหนังสือให้กับเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับเล่นต่อไปจ้ะติ๊งนี่เลยครับนักปั้นน้อย Animal Ball นะครับต้องขอขอบคุณสารพิมพ์ปั้นฝันมากนะครับที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับน้องๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะจ๊ะเล่นต่อไปจ้ะติ๊งนี่เลยครับ I am Grammar for Kidsต้องขอขอบคุณบริษัทสกายบุ๊กจำกัด นะครับที่มอบหนังสือให้กับน้องๆ นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะจ๊ะแล้วก็น้องๆคนไหนที่นะอยากจะร่วมสนุกกับเราก็ง่ายนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะทำอะไรก็ได้นี่ว่าจะเต้นอ่ะเล่านิทานก็ได้ก็ถ่ายคลิปมาแล้วขึ้นไปอัพนู่นเลยจ้ะที่ YouTube ก่อนนะจ๊ะแล้วเอามาแชร์ที่เฟซบุ๊กของเรานะจ๊ะคนไหนที่ได้รับเลือกก็ได้หนังสือกระต่ายจ้ะกติกาง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าน้องๆคนไหนที่รอกระเป๋าวันนี้พี่ต้นมีกระเป๋าจากพี่โมมาแจกกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นี่เองเด้โหน่ารักมากเลยกติการ่วมสนุกง่ายมากนะครับนั่นก็คือน้องๆ นะครับนำของเหลือใช้นะครับมาประดิษฐ์เป็นของเล่นอะไรก็ได้ครับหลังจากนั้นถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปั๊บเอารูปไปโพสต์ไว้ที่เฟซบุ๊กของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ด้วย กดไลค์เพื่อพี่ต้นด้วยนะครับนะครับแล้วก็เราจะมาดูนะครับเอ๊ะน้องคนไหนมาทำแล้วมันน่าสนุกน่าไปทำกันต่อได้นะไปแชร์กับเพื่อนๆได้ด้วยเนี่ยพี่โมเขาก็จะมอบของรางวัลไปเป็นกระเป๋าใบนี้นะครับน้องๆคนไหนสนใจก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับอะวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการนิทานอาเซียนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าตัวอย่างตอนต่อไปพบกับเนื้ออร่อยกับเพื่อนรักเฮ้และใครที่อยากจะทัดกระดาษแล้วก็ไต่โทษกับที่ตอนในช่วงกระดาษทัดรัฐอาเซียนเราจะนัดทัดจานกันนะจ๊ะและช่วงที่ทัดได้ก็คือช่วงประดิษฐ์ของเล่นกับทีโน่เราจะนัดทำมงกุฎกันเฮ้ยใครที่อยากจะดูกันแล้วก็อย่าพลาดชมกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะBam bam 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 bam